ัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผม TTTNK ก็วันนี้ก็ RV อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็มาดูครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างอย่างแรกครับเข้าเกมมาก็จะได้ก่อนเลยลูกแก้วครับลูกหนึ่งนี่เรามาอัปเดตคนรับไปแล้วก็กิจกรรมครับผมเป็นฉลองโครนวอร์นะครับนี่ครับต้องเล่นนี่ครับเล่นโครนวอร์1แมตช์นะครับจะได้นี่มาแพ้ชนะไม่เป็นไรครับแรกวันที่4ครับผมมีแรกได้เป็นบัตรเช่าฮีโร่3วันแล้วก็กรอบรูปนะครับแนะนำให้แลกกรอบรูปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4แล้วก็มีกิจกรรมยิงแม่นเลยครับยิงแม่นเลยแต่ยังไม่เข้านะนะครับแล้วก็หลักๆก็จะมีเป็นนี่ครับตัวใหม่เข้าแล้วนะครับเอลโซนี่เข้าแล้วหลักๆไม่มีสกินนะแล้วก็ระบบผ่อนเช่าชำระสกินนะครับนี่มี2งวดนะครับหรือเปล่าน่าใช่นะซื้อนะครับ300คูปองเริ่มใช้งานทันทีนะครับแล้วก็เป็นปรับใหม่นะครับเป็นรูปแบบของโล่จะเปลี่ยนสีนะครับจากเมื่อก่อนเป็นโล่สนิมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแทนนะแล้วก็ขึ้นมาจากสนิมหน่อยนั้นก็เป็นนี้นี่เป็นโล่นี้ครับเป็นสีเรียกก่อนเดี๋ยวสีเงินมาเดิมอ่ะนี่แล้วมันมีโล่นี้อีกนะนี่โล่เฮ้ยไม่ใช่แล้วโลอ่อนสุดอะจากโลสนิมอะกลายเป็นสีซิลเวอร์นะครับแล้วขึ้นจากโลสนิมก็เป็นสีเขียวก็เป็นสีฟ้าสีเงินอะแล้วก็โลทองก็จะเป็นโลนี้แทนนะครับโลม่วงแล้วจากโลม่วงก็จะเป็นโลตันก็เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็อย่างนึงก็เป็นแมปใหม่ครับผมโคนวอลแล้วก็แคมป์ฝึกแบบใหม่นะครับสามารถกดออกได้นะครับฝึกตอนนี้แล้วก็นี่ครับเลือกระดับความยากได้นะเลือกง่ายไปกลางๆไปง่ายเลือกตัวก็เหมือนเดิมครับประมาณนี้ผมเลือกตัวข้างในมันจะปรับใหม่นะให้เป็นแบบเล่นได้หลายแบบขึ้นขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับก็ปรับใหม่ครั้งนี้ก็เป็นปรับสมดุลนะครับมีหลายตัวนะครับก็หาคลิปเอาดูใน YouTube เอานะครับแต่กรอบรูปสวยอยู่นะกรอบรูปสวยดีแล้วยังมีกรอบรูปวันที่6ตุลาอีกอ่ะวันตัดอ่ะวันเต็ดอ่ะนี่ครับเปิดใช้งานเลนมอนเตอร์ป่าเนี่ยกดได้นะเอาทำไมกดไม่ได้วะ Dark Slayer นี่ครับคือเหมือนเรียกมาเลยให้มาไวขึ้นหรือเปล่าบอทก็มีเปิดระบบคูลดาวน์เปิดมีบัฟให้ด้วยนะครับเปิดระบบบัฟให้ด้วยนะอัปเกรดเหมือนเดิมแล้วเป็นฝั่งตรงข้ามก็มีบัฟได้นะครับระบบฝั่งตรงข้ามเปิดอมตะได้แล้วนะครับนี่เป็นไงบัฟใหม่ประมาณนี้ก็ตีกันไงตีกันไม่ตายครับมันอมตะคู่โอเคครับผมบัฟใหม่ก็ประมาณนี้ผม